พัชราภากลัวพาโควิดติดพ่อแม่ไม่กล้ารับงานแต่คุ้มเสี่ยงก็ยอมวันที่3เมษายนที่โรงแรมโซแบงคอกนักแสดงสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อมาร่วมเปิดตัวครีมนาโนไวท์บูสเตอร์หลังจากจบงานนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่กลัวโควิดจนไม่กล้ารับงานพร้อมเผยถึงสาเหตุที่ผอมมากช่วงนี้ก็ดูฟิตมากดูรูปร่างเล็กลงเยอะน้ำหนักลดลงเยอะมากค่ะออกกำลังกายอาทิตย์ละ3รอบอ้ํารู้สึกว่าโควิดปีแรกอ้วนมากเพราะอยู่บ้านกินแล้วก็นอนไม่รู้จะทำอะไรจริงๆก็ดูหนังกินนอนชีวิตมีอยู่แค่นี้เองเราก็รู้สึกว่าเราอ้วนแต่ตอนนั้นคืออยู่ว่างแต่เราไม่สามารถเอาใครเข้ามาในบ้านได้เพราะมันน่ากลัวตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องดูแลตัวเองบ้างแล้วมีการจ้างเทรนเนอร์มาดูแลจริงจังใช่ค่ะลงจากที่อ้วนมากๆ มาหลายกิโลกรัมชุดนี้ที่ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยตอนนั้นมันพอดีตอนนี้มันหลวมแต่ไม่ได้ผอมที่สุดนะมีช่วงหมาตายนานแล้วอันนั้นผมกว่าส่วนตอนนี้ต้องเพิ่มแล้วค่ะเพราะหน้าตอบผอมลงแล้วเนื้อมันหายบางคนอาจจะชอบหน้าเล็กแต่อ้ําชอบหน้าใหญ่มีน้ํามีนวลอ้ําไม่ชอบให้มีกล้ามมากจะบอกเทรนเนอร์เสมอว่าไม่เอากล้ามไม่เอาเยอะนะเอาแค่กําลังดีผอมแข่งกับพี่เอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวเลยไหมพี่เอเขาตีแบดทุกวันเราเห็นเขาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องไม่ปล่อยตัวนะเขาเคยอ้วนมากๆแล้วเขาผอมลงมาได้เราก็ต้องทำได้สิเราลงแค่ 2-3 กิโลกรัมอดขนมหวานก็ผอมแล้วแต่ผอมเฉยก็กลัวย้วยไงเพราะไม่ได้ออกกำลังกายนี่ก็เลยไปออกกำลังกายค่ะที่บอกว่าจะเพิ่มน้ำหนักจะเพิ่มเยอะไหมโลเดียวพอค่ะอ้ามลงหลายโลก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่ลงคือหน้าต่อก่อนแล้วค่อยมาคอมาแขนช่วงล่างกว่าจะลงนานมากเลยค่ะก็เอาขึ้นมาอีกโลเดียวพอค่ะนางแบบรุ่นน้องเอสุภชัยก็ฮอตมากเผ็ดมากฮอตมากเขาฮอตจริงๆค่ะตอนนี้ต้องยอมเขาเราต้องหลีกทางค่ะสลับกันไหมเปลี่ยนเป็นเราดูแลเขาแทนทุกวันนี้ก็ดูแลเขาอยู่นะคะเขาคิดอยากจะโชว์อย่างเดียวแต่เขาไม่คิดอย่างอื่นเลยค่ะทุกวันนี้ก็ดูแลเขาอยู่ค่ะนางแบบคนนี้ค่ะมีปามหมายว่าเริ่มเยอะแล้วนะไม่มันเป็นความสุขของเขาอุตส่าห์ลดขนาดนี้เราเข้าใจว่าความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยากจะผอมขนาดนี้แล้วเขาสำเร็จแล้วเขาเอาชุดเราไปใส่ด้วยแต่ชุดตัวนั้นอ้ําใส่ไม่ได้นะเพราะอ้ําหลวมเอาชุดเราไปเยอะไหมเวลาที่อ้ําไปเปิดท้ายขายของอ้ําก็จะเอาเสื้อผ้าไปโลถูกแต่พี่เอเขาจะขอซื้อทั้งหมดเอาไปถ่ายละครแต่บางชุดเขาก็เก็บไว้เองเอาไปใส่ก่อนแล้วค่อยเอามาถ่ายละครเพิ่งเริ่มมาซื้อของเราตอนหลังๆนี่เองค่ะชุดไหนเป็นอุปสรรคสำหรับเขาบ้างไหมเขาติดแต่ตรงไหล่เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้รูปซิปหรือเปล่าลองให้เขาหันหลังสิมาบอกว่าใส่ได้เป็นไปไม่ได้หัวเราะแต่สะโพกเขาได้ค่ะเพราะอ้ํามีสะโพกสรีระผู้ชายไม่มีสะโพกขนาดนั้นไงแต่ตัวเขาไม่ได้หรอกข้างบนนอกจากจะไซส์ใหญ่ใส่แล้วมีมาอดค่ะแต่เราไม่เห็นข้างหลังเห็นแต่ข้างหน้าหัวเราะพี่เอเรียกว่าเป็นดาราคนหนึ่งแล้วมีงานพรีเซนเตอร์ด้วยเราถ่ายเงินเขาหนักกว่าเดิมไหมจริงๆต้องถ่ายนะเพราะเขาไม่เห็นจะดูแลอะไรเลยอะเราต้องดูแลเขาด้วยนะเขาบังคับให้เรารับงานเพื่อเขาจะรับด้วยไงไม่รับเดี๋ยวลูกค้าไม่เลือกต้องรับนะบังคับเราแล้วก็หักเราด้วยนะนางได้สองกอบหัวเราะแล้วนางก็ฮอตด้วยตอนนี้ยิ้มวันไหนเจอต้องถ่ายคืนแล้วลืมนี่ลืมมาหลายครั้งเจ็บใจทุกครั้งว่าทำไมเราไม่ไถเขาไถเขาก็ให้นะหลังๆเขาไม่อยากพกเงินสดแล้วกลัวเราไถเขารู้ว่าเราจะควักในกระเป๋าตอนหลังเขาก็ไม่ใส่กระเป๋าแล้วเขาฝากเด็กเราก็ไปขอเด็กๆ2
ีแล้วไม่มีละครเลยตัวนาเดียวต้องได้เห็นแน่นอนตอนแรกที่อยากเล่นเพราะมันมีไฟแต่พออยู่บ้านนานๆเราก็กลัวไม่ได้กลัวตัวเองคนเดียวพ่อแม่เราอายุมากแล้วถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็รู้สึกผิดปะทุกวันนี้อยากออกไปกินข้าวข้างนอกก็ยังไม่กล้าไปเลยไปแล้วมันจะดีไหมถ้าออกเอาท์ดอร์เนี่ยได้แต่ถ้าในห้องแอนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกถ้าร้านไม่มีคนหรือเป็นห้องไพรเวทไปแต่ก็น้อยมากอย่างกินหมูกระทะล่าสุดก็เป็นห้องส่วนตัวยังกังวลอยู่ไหมกังวลมากเลยค่ะก่อนมานี่ก็ตรวจใหญ่เลยคือเรากลัวว่าเราจะทำทุกคนติดด้วยเพราะบางทีการถ่ายรูปหรือร่วมสัมภาษณ์ก็ต้องถอดแม้เรากลัวมากว่าจะเป็นต้นเหตุก็พยายามตรวจ ATK ตรวจวันเว้นวันเลยนะRT-PCR ตรวจไปแล้วเมื่อวานตรวจไปแล้วก่อนมาแล้วเดี๋ยววันที่6เมษายนนี้จะนัดตรวจอีกรอบหนึ่งวงการบันเทิงติดกันเยอะเรากังวลไหมถ้าต้องไปเล่นละครต้องก็ขอทุกคนขอให้อ้ำแบบสุดท้ายท้ายสุดที่มันเบาลงแล้วแล้วกันมีบทที่สนใจแล้วเราคุยกันแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอยากให้ค่ายเป็นคนพูดเองดีกว่าก็ของพี่เอคาดว่าปีนี้น่าจะได้ถ่ายแต่จริงๆก็อยากรอให้เบากว่านี้อีกเพราะเรานักแสดงเราไม่ปลอดภัยทีมงานเขาใส่แม้หนีบแต่เราไม่ได้ใส่เราเสี่ยงถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงแต่ถ้าเขาจะเร่งเปิดกล้องก็ไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่ดวงจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วใช่ไหมคะแต่อ้ําคิดว่าถ้าเราเป็นตัวต้นเหตุทําให้ที่บ้านติดเราก็จะเสียใจแต่เอาตรงๆนะถ้าได้เงินเยอะก็ไปหัวเราะถ้าเงินน้อยก็อยู่บ้านดีกว่าไม่คุ้มขอโทษทีมันต้องคุ้มที่กักตัว6วันนี่รู้ไหมว่าอ้ําออกไปที1 6วันอ้ําต้องอยู่ในห้องเดินเงียบๆใส่แม้ลงมาแต่ไม่กินข้าวร่วมจะถือไปกินตรงกระบองเพชรข้างนอกบ้านบ้างห้องนอนบ้างที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ตลอดคือถ้าออกนอกบ้านก็จะเก็บตัว 4-5 วันดูว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าเก็บตัวอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวเราก็ลงมาแต่ใส่แม้ขอบคุณรูปจาก IG เอาขีดล่างแผดราป้า เบิร์ดโพสต์การ์ดวาเลนไทน์แตงโมเขียนให้เผื่อฝันเป็นจริงรักสุดในโลกเบิร์ดโพสต์IGเผยการ์ดวาเลนไทน์แตงโมเขียนให้ขอบคุณที่รักเผื่อฝันเป็นจริงเจ้าตัวเขียนตอบรักสุดในโลกคนแห่แสดงความคิดเห็นตรึงตราสนั่นออนไลน์วันที่3 มีนาคม 2565 อินสตาแกรมของเบิร์ดเทคนิคอดีตคนรักของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ที่ตกเรือเสียชีวิตได้ทยอยโพสต์ภาพคู่อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพการ์ดวาเลนไทน์ที่แตงโมเขียนด้วยลายมือมอบให้เบิร์ดในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยการ์ดเขียนข้อความว่า Happy Valentine's Day สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะที่รักขอบคุณความรักที่เธอมีให้เขาเสมอมาเขารักที่รักมากๆนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแบบที่ไม่เคยรักใครเธอมีค่าในตัวเองมีค่ามากๆกับเขาและพระเจ้ารักตัวเองให้มากๆนะรักษาสุขภาพได้แล้วนะเผื่อฝันเป็นจริงจะได้อยู่เล่นกับลูกไปนานๆไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาจะอยู่คอยสปอร์ตคอยเป็นที่พักพิงให้ที่รักเสมอนะจะคอยช่วยผลักดันให้ทุกฝันที่เธอทำสำเร็จและเขาขอโทษนะคะที่ชอบน้อยใจบ่อยๆค่อยๆปรับกันไปนะอย่าเพิ่งท้อกับเขานะที่รักจากคนที่แคร์เธอที่สุดในโลกมิดเลิฟเมลอนขณะที่เบิร์ดก็ได้เขียนข้อความว่า My Bee Love เขาก็รักที่รักมากนะแคร์ที่รักรักที่รักที่สุดในโลกด้วย
สโตเนอร์บีเคเคกรีนแมนเมลอนโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากI'm not afraid to die.